สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะพรประคุณปูมานะคะจะมาทำปูกันเดี๋ยวจะเอามาตำแล้วก็กรองเอาไว้แบบวันนั้นเหมือนที่น้ายายให้มาเนาะมันเยอะปีก่อนนุ่นจะบอกพรเอามาเลี้ยงมาเลี้ยงมันเน่าตายด้วยเมื่อวานกินหอยหอยอ้วนๆแกงใสขี้เหล็กอร่อยวันชื่นนะเมื่อวานชื่นเฮ้ยเมื่อวานหรือเมื่อวานสิจำไม่ได้ตัวเล็กแต่อ้วนๆหอยจุ๊บแกงใส่ขี้เหล็กวันนี้จะกินปูเนี่ยยังไม่รู้ก่อนนะเดี๋ยวทำก่อนโอ้ยก่อนบอกไม่ทำหรอกมือเดินปูนี่ยายจะปางล้างแล้วก็ฉีกเอาแต่กระเอากระดองมันออกเนาะแล้วก็จะเอาไปตำกรองไว้กรองไว้เวลาอยากกินก็มาแกงยายจะทอดด้วยนะทอดกรอบโรยรสดีโอ้เป็นตาแซ่บมาล้างก่อนเด้อโหเพื่อนๆล้างกว่าจะได้หลายรอบมากเลยเนาะทีนี้เราก็มาดูมันมากเลยเอากระดองออกเนาะแล้วก็ไปตำกรองออกแต่เนื้อนี่นะคะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปตำแล้วก็กรองเอาตอนนี้ก็เอามันรู้จักปูตัวผู้ตัวเมียไหมเพื่อนอันนี้ปูตัวผู้นะคะนี่ตัวเมียตัวเมียอันนี้มันจะเต็มนี่ไอ้ตัวนี้มันจะเต็มตัวผู้นี่ตัวผู้นี่จับให้ดูนี่ตัวผู้นี่ตัวนี้มันจะไม่เต็มนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะอย่าดราม่าเนาะเพื่อนไม่ทำก็เนาะเป็นอาหารการกินเนาะมันเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ทำสดๆให้รอให้มันตายมันก็ไม่อร่อยเนอะถ้าอะไรนะทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนี่อันนี้ตัวเมียนี่นะโอ้ยค่ะก็ทำก่อนเด้อไปตำแล้วก็กรองเอาเนื้อมันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเอามันอกนะคะยังไม่เสร็จหรอกอันนี้ยายจะเลือกอันทำไม่ทันเนาะยายจะเลือกเอาตัวไหนที่ว่ามันเป็นเอาไว้เมนูพรุ่งนี้เพราะมันทำไม่ทันเนาะนี่ที่เป็นอย่างนี้เอาไว้แต่มันก็ตายเนาะเพื่อนๆก็เลยอันไหนที่มันแข็งแรงยายจะตำน้ำพริกกระปูอู้อร่อยน้ำพริกใส่ตะไคร้เดี๋ยวพาตำนะคะไว้ทำเมนูพรุ่งนี้อันไหนที่มันยังเป็นอยู่นี่อันนี้ก็มามันออกนะคะนี่ว่าจะได้กินเนาะเพื่อนๆดูดิไปขุดมาแล้วก็กว่าจะได้กินเสียเวลาทำก่อนเด้อโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยมืดคำแล้วยังไม่เสร็จเลยดูดิยายขนาดแบ่งไว้นะไม่ทำหมดนะแบ่งไว้ตำน้ำพริกอันนี้จะอั
ันนี้จะชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ตำไว้แกงอ่อมหรือว่าจะลาบตำไว้กะลาบเลยไหนๆเราก็ตำไว้แล้วก็ต้มไว้ก็ทำลาบเลยยังไม่ได้อะไรเลยนี่ยังไม่ได้ผักใส่เลยมืดแล้วไปไหนกันหมดไม่ได้ก่อไฟเลยจะชุบแป้งทอดแล้วก็จะได้แต่คิดนะไม่รู้จะทันเปล่าต้องไปทำกับข้าวให้สามีด้วยนี่นะคะมันปูโอ้โหใช้เวลานานมากเพื่อนอันนี้กระดองแคะออกมาแล้วอันนี้เนื้อเดี๋ยวยายจะตำกรองแล้วก็เลือกเอากระดองเนี่ยชุบแป้งทอดเนาะมีที่เหลือจะตำเอาไว้ตำน้ำพริกเนาะเดี๋ยวจะก่อไฟเดี๋ยวยายไปขอเก็บผักไว้ก่อนเก็บผักผักชีต้นหอมไว้ทำลาบปูเนาะเดี๋ยวมันมืดก่อนเก็บมะนาวด้วยเพื่อนมะนาว2ลูกแล้วก็ผักชีต้นหอมผักชีเด็ดเอาดีกว่าหักเอาดีกว่ามันขึ้นมาใหม่มันแก่แล้วหักเอาให้มันขึ้นมาใหม่ต้นหอมเยพรถอนเอาดีกว่าขีดไปเรื่อยขึ้นเองนะเนี่ยขึ้นเองโอ้ยต้นหอมเยพรมีหรือเปล่าวะไม่มีเด็ดไปกินเลยโอ้ถ่ายคลิปเยพรก็เห็นหมดสิโดนด่าเดี๋ยวปิดคลิปก่อนโอ้ยหลุดเอาไปเลยหลุดเอาไปเลยล้างผักไว้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยตำโอ้ยมืดเลยทำตั้งแต่สว่างทำก็ต้องทำกับข้าวสองอย่างนี่ค่ะในระหว่างที่รอไอ้นั่นก็ในระหว่างที่รอไฟเราก็มาตำตัวนี้ตำเสร็จแล้วก็กรองนะคะเดี๋ยวยายจะเลือกเอาไปชุบแป้งทอดหน่อยนึงตัวใหญ่ๆตำตัวเล็กๆขนาดนี้ชุบแป้งทอดนี่เราตำแล้วเราก็กรองเอาเนื้อมันเอาน้ำมันสมัยก่อนยายไม่เคยกินดิบหรอกสมัยก่อนยายอยู่กรุงเทพชาวบ้านยายไม่เคยกินดิบเนาะเขาตำอย่างนี้แหละตำน้ำพริกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าก้อยหรือว่าอะไรนะเนี่ยเขาตำอย่างนี้เลยไม่รู้เขาใส่อะไรมาไม่รู้อร่อยเพื่อนๆตำให้มันแหลกเลยได้ได้เสร็จง่ายแล้วเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ต้องไปทำกับข้าวให้ฝรั่งกินก่อนได้เวลาฝรั่งกินข้าวแล้วเยพรไม่มีครกใหญ่เลย
ต้องเติมหลายรอบใส่ลงไปอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าตำทีเดียวได้นะกรองแล้วต้องตำอีกเพราะว่ามันไม่ออกหมดเหลืองอารามเลยเพื่อนๆมันขนาดเอามันออกแล้วนะเนี่ยเต็มหม้อเกินมันเป็นครกเกินยายตำไม่ละเอียดเดี๋ยวค่อยตำใหม่ตำไม่ได้ละเอียดมันเป็นครกเกินมันแคบเพื่อนตำจนเหลือแค่เนี้ยจากเต็มครกนะแม่ยายก็จะเอาไปตั้งไฟไว้เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้พี่มืนก่อนแล้วค่อยมาลาบกินนี่นะคะยายตั้งเตาไว้ก่อนว่าจริงๆเขารอให้เดือดยายใส่ไปเลยนะเพราะว่าตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้เฉยๆแม่ยายมาไปทำกับข้าวให้พี่มืนกินก่อนนี่เพื่อนคนไปเดี๋ยวก็ไว้นี่แหละเดี๋ยวไปทอดปูก่อนให้มันข้นเดี๋ยวเราจะมาลาบกันดูมันดูมันเดี๋ยวไปทอดปูข้างในทอดปูเสร็จอันนี้ได้พอดีเลยหรือว่าจะเอาไปไว้ข้างในดูก่อนนะชุบแป้งทอดจะทอดหนักหน่อยนี่แหละปอกหอมปอกหอมรอทอดนี่จะหั่นผักรอลาบปูแล้วไม่ซอยบางๆซอยให้มันเป็นตอนซอยให้มันเป็นผักเลยเพื่อนใส่เยอะๆเลยมืดแล้วทำอย่างว่องไวมืดแล้วทำอย่างว่องไวไปทำกับข้าวให้พี่หมูกินแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้รีบทำไอ้นั่นแพนเค้กง่ายๆแพนเค้กรีบก็เลยทำกับข้าวให้กินแบบง่ายๆไปเอาพริกแดงมาหั่นใส่หน่อยนึงนะให้มันสวยๆแล้วทอดปูก่อนใส่หมดเลยนะใส่ไปหมดเลยแบบง่ายๆรีบๆนะเพื่อนๆอย่าแบบง่ายๆรีบๆเลยเด้ออย่าทอดแบบง่ายๆรีบๆใส่ไปหมดเลยเด้ออย่าทอนสงสัยนอนหลับมากอย่าทอนหายเงียบเลยนี่นะคะเดี๋ยวยายจะแบ่งเอาไปลาบอุ้ยผ่อนไม่มีทัพพีตักไงเนาะจะแบ่งไปลาบที่เหลือก็เอาไว้ทำวันหลัง
นี่นะคะปูทอดกินอย่างนี้เลยกินหมดนี่เลยรสกินไปทั้งหมดเลยอร่อยมาทีนี้มาลาบก่อนอื่นใส่รสดีไปนิดนึงเนื้อข้าวคั่วใส่เยอะๆหน่อยให้มันข้นบีบมะนาวพริกป่นจะใส่พริกสดไปหน่อยนึงถ้าอะไรไม่ใส่เยอะดีกว่าน้ำปลาทีนี้ก็ใส่เครื่องปรุงไปสิใส่ไปเยอะๆเลยใส่ไปเยอะๆเลยใส่ไปเยอะๆเลยพรวดพราดพรืบมันก็เหี่ยวหมดสลบนี่เสร็จแล้วเพื่อนไปกินกันใส่ผักซะเยอะเลยลาบปูลาบปู